Thai Food Good Taste by Food Guide สวัสดีค่ะพบกับ Food Guide กันอีกครั้งวันนี้เรามีอะไรจะมานำเสนอโปรดติดตามรับชมได้เลยค่ะยำปลาดุกฟูเป็นอีกเมนูที่ทุกคนโปรดปรานด้วยรสชาติที่ครบเครื่องทั้งเผ็ดเปรี้ยวหวานเค็มจากรสชาติของน้ำยำมาพร้อมกับมะม่วงเปรี้ยวสับฝอยราดมาบนปลาดุกที่นำไปทอดจนกรอบให้รสชาติดีเนื้อปลานุ่มฟูและมีกลิ่นที่หอมส่วนผสมสำหรับทำยำปลาดุกฟูได้แก่ปลาดุกน้ำปลาน้ำมะนาวพริกแดงซอยน้ำตาลทรายหอมแดงซอยมะม่วงเปรี้ยวเม็ดมะม่วงหิมพานต์หรือถั่วลิสงและขึ้นฉ่ายวิธีทำยำปลาดุกฟู 1. ทำความสะอาดปลาดุกเสร็จแล้วนำไปอบจนสุกนำมาพักไว้ให้แห้งแล้วใช้ซ่อมขูดเนื้อปลาเพื่อให้เป็นฝอยโดยแกะเอาเฉพาะเนื้อปลาไม่เอาหนัง 2. ตั้งกระทะน้ำมันให้ร้อนจากนั้นนำเนื้อปลาดุกลงไปทอดจนเหลืองฟูกรอบนำขึ้นมาพักให้เสด็จน้ำมันสักนิด 3. ทำน้ำยำโดยผสมน้ำมะนาวน้ำปลาพริกแดงซอยน้ำตาลทรายหอมแดงซอยมะม่วงเปรี้ยวสับฝอยและขึ้นฉ่ายคนส่วนผสมให้เข้ากัน 4. นำน้ำยำไปราดบนปลาดุกฟูหรือจะใส่ถ้วยเล็กๆแบ่งไว้ก็ได้เสร็จแล้วก็โรยหน้าด้วยเม็ดมะม่วงหิมพานต์หรือถั่วลิสงคุณค่าทางโภชนาการปลาดุกคือแหล่งของโปรตีนที่สำคัญย่อยง่ายสามารถรับประทานได้เป็นประจำเครื่องปรุงที่ใช้ในการยำก็มีหอมแดงซึ่งเป็นสมุนไพรสดชนิดหนึ่งที่มีประโยชน์มากหอมแดงช่วยแก้ไขหวัดและหากรับประทานเป็นประจำในปริมาณที่พอเหมาะฟลาโวนอยด์จากหอมแดงจะช่วยในการลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและโรคติดต่อไม่เรื้อรังต่างๆได้แล้วเรายังจะได้รับวิตามินซีจากมะม่วงเปรี้ยวอีกด้วยถ้าชอบโปรดกดไลค์หากถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกด Subscribeและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากทางเรากันนะคะ